ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีน้องอายุ18ปีคนหนึ่งชื่อว่าน้องอ้ําเนี่ยนะถูกคนร้ายเนี่ยนะครับเอาน้ํากรดเนี่ยมาสาดใส่นะฮะจนทุกวันนี้เนี่ยคือต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนาน4เดือนในสภาพที่ว่าน้าเนี่ยเสียโฉมไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยสองสามีภรรยาซึ่งเป็นพ่อแม่ของน้องอ้ําเนี่ยก็นะครับออกมาวิงวอนนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยเหลือหน่อยนะครับ คือคนร้ายเนี่ยเข้ามาก่อเหตุเนี่ยบุกเอาน้ำกรดเนี่ยสาดใส่นางสาวนัตติการไขรำนะฮะอายุ18ปีนักเรียนชั้นมหขณะนั่งกินข้าวอยู่กับคุณยายแล้วก็อยู่กับน้าชายภายในร้านอาหารตามสั่งนะครับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมโดยน้องอ้ําเนี่ยโดนน้ำกรดเนี่ยสาดใส่ใบหน้าดวงตาแล้วก็ที่บริเวณหน้าอกนะครับแล้วน้ำกรดมันก็ไหลาอาบเข้าไปที่ลําตัวสภาพเนี่ยคือผิวหนังไหม้เสื้อผ้าเนี่ยขาดหลุดลุ่ยนะครับส่วนยายแล้วก็น้าชาย ที่นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันก็ถูกน้ำกรดเนี่ยกระเด็นใส่ด้วยนะครับก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทีนี้เนี่ยนะครับคาดว่าเนี่ยคนที่ก่อเหตุนั้นน่าจะเป็นแฟนสาวคนใหม่ของแฟนเก่าของน้องอ้ํานะฮะอาจจะไม่พอใจที่น้องอ้ําเนี่ยแจ้งความเรื่องที่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยทำมือถือเสียหายนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้แม่ของน้องอ้ํานางสาวจิราวันชักเกตร,รามอายุ42ปีได้ร้องของความช่วยเหลือบอกว่าลูกสาวนอนอยู่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นานเกือบ4เดือน แม้ว่าตอนหลังหมออนุญาตให้กลับมาดูแลรักษาตัวที่บ้านต่อแต่ว่าชีวิตของน้องอ้ําเนี่ยก็เปลี่ยนไปไม่สามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไปเพราะว่าเนี่ยหน้าของน้องเนี่ยเสียโฉมหูซ้ายขาดตาซ้ายเนี่ยเกือบบอดมองเห็นไม่ชัดที่บริเวณแผ่นหลังที่หน้าอกที่แขนที่ขาเนี่ยคือมีรอยลักษณะก็คือโดนน้ำกรดเนี่ยนะฮะคือมันไหม้นะกับบริเวณผิวหนังเนี่ยไหม้ลักษณะเขาบอกว่าเนี่ยสภาพเหมือนตายทั้งเป็นเลยนะครับ โดยเฉพาะดวงตาเนี่ยแม่ต้องคอยหยอดตาทำความสะอาดให้ทุกวันส่วนแผลบริเวณอื่นเนี่ยยังต้องไปรักษาอยู่ตามหมอนัดตลอดนะครับร่างกายของน้องอ้ําไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติสภาพจิตใจย่ําแย่นะครับน้องเนี่ยนะคือบางครั้งเนี่ยน้องก็บอกว่าเนี่ยไม่อยากจะมีชีวิตอยู่นะมแม่ก็ต้องคอยปลอบประโลมนะครับนี่นะครับทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแม่ว่ายังไงฮนะเดี๋ยวลองฟังหน่อยนะครับ สุดๆเลยค่ะเหมือนตายท้งเป็นน้องไม่สามารถไปใช้ชีวิตได้เหมือนที่เขาเคยใช้นะพี่แม่สงสารลูกทุกคนนะแต่แม่ไม่รู้จะทํำยังไงอะค่ะแม,ม่อยากให้น้องได้กลับไปใช้ชีวิตแบบถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นก็แบบเก้าสิบเปอร์เซ็นก็ยังดีอย่างเงี้ยค่ะได้เขาแบบออกไปไหนมาไหนคนจะได้ไม่ต้องมองไม่ต้องแบบสงสัย <c oughs> เวลาเขาอยู่คนเดียวเงี้ยแม่แม่ก็พยายามไม่อยากให้เขาอยู่คนเดียวกลัวเขาคิดมากมเพราะว่า แม่เนะี่ยอยากให้เขาได้ออกไปใช้ชีวิตเหมือนปกติที่เขาเคยใช้เพราะเขาคนเคยออกไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยค่ะไปหาเพื่อนหาอะไรอย่างนี้ได้แต่ตอนเนี้น้องอ่ะไม่ไม่กล้าออกไปไหนค่ะไม่กล้าแม้แต่ไปเจอหน้าเพื่อนอย่างเงีง้ยค่ะใช่อยากให้แบบนมือวันที่นูเคยใช้ชีวิตปกติแต่ก็อยากอยากให้หนูกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ไปนูป่นไปนี่ได้เหมือนคนอื่นเขาเหมือนเดิมอะค่ะไปโรงเรียนก็ไม่ได้ค่ะแต่จ,จบแล้วก็ ก็ไม so yeah, so ่ได help? ้จบเหมือนเพื่อนเพื่อนเขาจบกันก็ไม่ได้จบพร้อมเขาเนี้ยค่ะอยากวิงวอนให้คนมาช่วยนะคะแบบว่าช่วยให้ผู้ใจบุญขอให้ผู้ใจบุญช่วยหนูหน่อยช่วยให้หนูกลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบว่าช่วยทำแซบให้หนูทำได้ทำสัญญกรรมแบบช่วยให้หน้าหนูกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้หนูใช้ชีวิตปกติเหมือนคนอื่นเขาบ้างอะค่ะอยากเรียนต่อไหมอยากวิงวอนอยากจะให้ผู้ใจบุญเนี่ยช่วยเหลือนะอยากทำศัลยกรรมใบหน้านะครับ เขาบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือ2อสามีภรรยาคนหนึ่งชื่อเจษดาพรอายุ21อีกคนหนึ่งชื่อนางสาวอังคณาอายุ25ปีตอนที่มาก่อเหตุเนี่ยสวมชุดดําและใส่ไอ้โม่งปิดบังใบหน้าแล้วก็เอาน้ํากรดเนี่ยใส่ถังมานะมาถึงปุ๊บก็สาดใส่เลยนะครับเรื่องนี้ทางทนายอัน๋นนะทนายพัทรพงศ์สุภักษรนะครับบอกว่าทางพนักงานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องต่อศาล ดำเนินคดีกับทางผู้ต้องหาในความผิดฐานพยายามฆ่าคือทีแรกเนี่ยทางพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสแต่ว่าทางอายการเห็นว่าพฤติกรรมของจำเลยทั้งสองมีการนำน้ำกรดเนี่ยถึง2ถังนะไปสาดใส่น้องซึ่งทำให้ถึงแก่ความอาจจะทำให้ถึงแก่ความตายได้นะก็เลยบอกให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยเรียกว่าเพิ่มข้อหาเป็นพยายามฆ่านะครับนี่นะครับ ทีนี้อะเรื่องของคดีก็ว่ากันไปแต่ว่าเรื่องของการช่วยเหลือน้องเนี่ยก็วิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับทางคุณแม่นะครับแล้วก็ทางน้องอ้ํานะน้องอ้ําอายุ18ปีเรียนอยู่ชั้นมหแล้วก็ทนายอั๋นนะครับทั้ง3เนี่ยจะมาที่รายการค uh er ุยทะลุดราม่าวันนี้คุณปอเปียก็จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับติดตามได้นะครับในเวลาบ่าย3ามโมงสิบนาทีทางช่อง WorkPoint หมายเลข23